สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะทุกท่านเลยครับมีใครยังไม่นอนบ้างเอ่ยวันนี้ที่จันทบุรีฝนตกแต่ว่าหยุดไปแล้วแหละเอตู้ทึบ1ชิ้นไม้โอ๊ตครับสวัสดีด้วยนะเข้ามาแล้วพูดคุยกันได้นะอันนี้ผมไลฟ์ในชมรมหรือเปล่านะน้องต้าวชิระน้องต้าเขามีเฟซใหม่นะเขาที่อยู่จังหวัดอะไรนะพะเยาหรือเปล่าเขามีเฟซใหม่เห็นเขาบอกว่ามีเฟซบุ๊กของเขาเนี่ยถูกแฮกนะฮะแล้วก็มีการทักไปยืมเงินคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยต้องระวังนะเฟซบุ๊กสมัยเนี้ยนะครับโดนแฮกกันง่ายแล้วก็ถ้ามีการทักแชทมีเฟซบุ๊กเพื่อนๆเราทักแชทยืมเงินเราเนี่ยต้องระวังนะต้องตรวจสอบให้ดีนะครับอุครับสวัสดีด้วยนะระยองก็ตกในโจ้ตกให้ทางลื่นแล้วก็จากไปโอเคธนวัฒน์นะฮะแล้วครับชมรมครับพี่โอเคขอบคุณมากนะตั้มครับสวัสดีด้วยนะครับเอามาใครมีคำถามเข้ามาสอบถามแล้วพูดคุยกันได้นะพ่อน้องออนิวบ่าวน้อยขอนแก่นตกเหมือนกันใช่ไหมพะเยาใช่ไหมฮะพี่ๆทุกคนกินข้าวยังครับอย่าลืมนะครับนะฮะเรื่อง Facebook เนี่ยถ้าคนไหนที่มี Facebook เพื่อนเราแล้วเขาทักมายืมเงินเราเนี่ยอันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีเลยนะไม่อย่างนั้นถ้าไปโอนเงินให้เขามั่วซั่วไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ได้คืนนะครับนะฮะ Facebook บางทีถ้าถูกแฮกแล้วเนี่ยถ้า Facebook เขาถูกแฮกแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาได้ถ้าเกิดว่าเขาทักมายืมเงินเราอะไรประมาณนี้นะฮะแม่กองไม่ตกนะฮะสวัสดี FC จากกุยบุรีด้วยนะครับประกรณ์นะทวีครับผมสวัสดีทุกท่านนะฮะ23ท่านสวัสดีทุกท่านเลยนะสวัสดีทุกคนครับสายรถดำเขานอนกันแล้วเหรอใช่ครับร้อนไหมไม่ร้อนครับวันนี้ฝนตกฮะฝนตกช่วงเย็นๆแต่หยุดไปแล้วแหละนะฮะตกมาสักพักหนึ่งแถวตาดเป็นยังไงบ้างสบายดีมีโรคภัยฝนฟ้าตกบ้างเปล่าผมไม่ได้อยู่ตาดนะครับเลยไม่รู้เลยผมอยู่ที่จันทบุรีนะไม่ได้อยู่บ้านนะฮะอยู่จังหวัดจันทบุรีที่จันทบุรีก็ร้อนๆหนาวๆฝนตกบ้างเป็นบางที่นะฮะแต่เมื่อเย็นก็ตกมาอีกหน่อยนึงก็อากาศเย็นดีนะครับที่นี่ฮะจันทบุรีสบายดีครับแต่โรคร้ายเริ่มเข้ามาใกล้ตัวแล้วรักษาตัวเองด้วยนะจ๊ะทุกคนครับนะฮะก็ช่วงนี้ก็คงจะต้องรู้กันอยู่นะว่าเรื่องโรคภัยนี้โอ้โห
ขาระบาดแล้วก็รุนแรงด้วยเนาะเพื่อนๆก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับใครมีคำถามเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะช่วงนี้ระวังกันด้วยนะครับทุกคนโรคมันน่ากลัวเป็นกันทุกที่เป็นกันทุกคนต้องระวังตัวกันให้ดีๆโรคภัยมันเยอะใช่ไหมฮะมันเป็นโรคภัยด้วยโรคหลอนด้วยนะฮะทำให้เราจิตตกด้วยว่างๆจะไปหานะครับโอเคพระราม2ตอนนี้เป็นห่วงมากๆครับ1339รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะครับพี่แกงเออขอบคุณมากเลยนะครับอยากถามพี่แกว่าผมมีงานประจำอยู่แล้วแต่ว่าจะออกแล้วไปหารถคอกมาวิ่งงานจะโอเคไหมเราจะออกรถคอกไปวิ่งงานแล้วไปหารถคอกมาวิ่งงานวิ่งงานอะไรเหรอครับต้องถามก่อนว่าวิ่งงานอะไรโอเคไหมหรือไม่โอเคถามก่อนนะฮะว่าวิ่งงานอะไรครับร้อนไปหมดแล้วครับนะฮะอยู่บ้านก็อดตายไปทำงานก็กลัวติดโควิดเนาะประมาณนั้นนั่นแหละประมาณนั้นมันเป็นโรคหลอนนะผมว่าไอ้เรื่องคนกลัวโรคภัยเนี่ยไม่เท่าไหร่กลัวไปกลัวมาจะหลอนกันหมดแล้วนะฮะระแวงคนนู้นระแวงคนนี้ระแวงคนนั้นทําให้แบบว่าแทบจะบอกว่าเป็นโรคหลอนกันไปแล้วนะฮะทําให้เค้าเรียกว่าจิตตกนะฮะเสียสุขภาพจิตด้วยวิ่งล่องนะครับนะฮะเรามีงานแล้วหรือยังไอ้คําว่าวิ่งล่องคือวิ่งอะไรครับวิ่งล่องนี่มันไม่ได้เงินนะนะฮะต้องบอกก่อนว่าวิ่งอะไรคุณจะเอารถไปวิ่งอะไรครับแล้วคุณถามว่าโอเคไหมเนี่ยคือผมต้องถามคุณก่อนว่าคุณจะไปวิ่งอะไรคำว่าวิ่งล่องนี่มันไม่ได้เงินนะวิ่งล่องไปล่องมาไม่ได้เงินนะถ้าใส่ของเนี่ยได้เงินวิ่งล่องไม่ได้เงินนะครับวิ่งอะไรเอ่ยถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์ในด้านการขับรถแล้วก็หางานหรือการใช้ชีวิตอยู่กับรถคอกผมแนะนำนะศึกษาให้ดีนะครับนะฮะศึกษาให้ดีกลัวไฟแนนซ์มากกว่าใช่ประมาณนั้นเลยช่วงนี้จะลงทุนอะไรลำบากนะครับก็อย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับนะฮะคนอื่นอาจจะมองว่ารถคอกเนี่ยนะครับว่าได้เงินเยอะแล้วก็มีความสุขสนุกสบายมีได้เที่ยวได้มีรถใช้ได้ทำมากินผ่อนรถได้มีรถขับได้ไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆมันก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดแหละนะครับเพราะผมเองก็เคยทำคลิปบอกมาแล้วนะว่าการที่มีรถ1คันเนี่ยสามารถหาเงินเลี้ยงชีพได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะทำอะไรได้เยอะแยะมากมายรวมทั้งทำเงินทองทำความสุขให้กับตัวเองอะไรได้เยอะแยะมากมายแต่อย่าลืมว่าที่ผมพูดเนี่ยคือมันหลายปีก่อนแล้วนะครับมันไม่ใช่ในยุคนี้ในยุคนี้รถมันเกิดขึ้นเยอะกันมากมากนะครับรถที่เกิดขึ้นอยู่ในอาชีพรถบรรทุกเนี่ยต้องบอกว่ามันเยอะมากซึ่งถ้าในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะฮะถ้าเราไม่เก่งพอเนี่ยต้องบอกว่ายากมากที่จะเอาตัวรอดได้นะครับและยิ่งไม่มีความรู้เลยไม่มีเพื่อนเลยไม่มีงานรองรับไว้เลยอย่าพึ่งดีกว่านะครับนะฮะเชื่อผมเพราะว่าคนที่จะมาทำได้คนต้องมีงานรองรับไว้แล้ว1อย่าง2ก็ต้องมีทุนนะครับที่จะรองรับซัพพอร์ตไว้ด้วย3อย่างน้อยประสบการณ์ต้องเหลือเฟือนะครับในยุคนี้ต้องเก่งเท่านั้นน่ะถึงจะเริ่มต้นได้แบบไม่ต้องน่าเป็นห่วงแต่ถ้ายังแบบหัวเดียวกระเทียมรีบหรือว่ายังไม่รู้อะไรเลยแล้วอยากจะมีเงินสักแสน2แสน3แสนแล้วมาซื้อรถวิ่งเนี่ยไม่พอหรอกครับนะฮะในอนาคตไม่พอนะครับอย่าลืมว่าแสน2แสนเดี๋ยวนี้มันแป๊บเดียวเองนะถ้าจะใช้นู่นใช้นี่มันแป๊บเดียวมันไม่ได้เยอะนะครับตอนนี้ผมมาวิ่ง
ลาลาล่ามูวิ่งลาล้าหมูคืออะไรเอ่ยมีใครมีคำถามเข้ามาสอบถามได้นะลาล่ามูยังเหยียบยังยืบเลยไม่มีใครมีคำถามเลยมีแต่สวัสดีอย่างเดียวเลยมีคำถามบ้างก็ดีนะครับสวัสดีด้วยครับเนาะคนเมื่อกี้ที่ถามมาเนาะถ้าจะออกรถนะศึกษาให้ดีนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแล้วนะฮะในยุคนี้นะครับมันยากอยู่พอสมควรแต่ถ้าเรามีงานรองรับไว้แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็พอไปได้งานน้อยราคาต่ำแต่ราคาน้ำมันแพงนี่คือข้อเสียการวิ่งรถคอกน้องโอ๊ตก็แชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะฮะก็ลองศึกษาจากเพื่อนๆเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปกว่ายุคเมื่อก่อนเยอะมากนะครับรถบอกด้วยน้องโอ๊ตบอกด้วยว่ารถเนี่ยออกง่ายด้วยนะครับนะฮะเมื่อก่อนออกรถยากนะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนที่ผมเริ่มจะเก็บเงินได้สัก 30,000 เนี่ยแล้วก็คิดอยากจะออกรถใช่ไหมไม่มีปัญญาออกรถใหม่หรอกครับรถใหม่ป้ายแดงไม่มีปัญญาออกนะถ้ามีเงิน 30,000 สมัยก่อนออกเงินออกรถไม่ได้หรอกไม่มีปัญญาต้องบอกว่าเลยไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาขับรถคอกด้วยต้องบอกว่าคำว่าไม่มีปัญญาเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยคุณต้องดาวอย่างน้อยขั้นต่ำ6-80,000นะฮะ6-80,000นะสำหรับอีซูซูเนี่ยน่าจะดาวอยู่ประมาณสัก59,000ได้นะฮะตีไป60,000แหละนะครับเสร็จแล้วก็60,000กว่าบาทแต่สำหรับโตโยต้าเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยนะฮะสำหรับรีโวที่ออกมาในรุ่นแรกๆเลยเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าถ้าคุณดาวต่ำกว่า80,000คงไม่มีปัญญาออกได้เพราะสมัยนั้นมันไม่มีโปรโมชั่นเหมือนกับสมัยนี้นะครับสมัยนั้นนะพูดง่ายๆว่าถ้าคุณไม่มีเงินอยู่ในมือแสนหนึ่งเนี่ยไม่มีโอกาสออกรถป้ายแดงนะครับออกยากมากสมัย10ปีที่แล้วนะไม่ใช่สมัยนี้นะสมัยนี้เป็นยังไงสมัยนี้คือไม่ต้องมีเงินแม้แต่บาทเดียวก็ออกได้ขอให้เอกสารคุณครบนะครับ2คุณออกรถไปแล้วเมื่อก่อนเมื่อประมาณปีที่แล้วนะฮะโปรโมชั่นเอาไปขับก่อนเลย3เดือนเดี๋ยวค่อยผ่อนทุกวันนี้เป็นไงบางศูนย์นะฮะคุณออกไปเลย5เดือนคุณออกเอาไปขับวิ่งก่อนเลย5เดือนแล้วค่อยกลับมาผ่อนนะครับนะฮะไม่มีเงินก็ออกได้ขอให้เอกสารครบออกก่อนไปเลยแล้ว5เดือนค่อยมาผ่อนแล้วมีอะไรอีกที่เด็ดฝันนั้นอีกถ้าคุณออกรถวันนี้รับเงินกลับไปใช้ที่บ้านเลย45,000โอ้แม่เจ้าต้องบอกว่าโอ้แม่เจ้าโอ้โหแล้วมันจะยากตรงไหนล่ะครับนะฮะถ้าอยากจะขับรถคอกหนึ่งคันในยุคนี้นี่หลับตาแล้วก็นั่งเท้าข้างอยู่บ้านพวกนี้จะเอารถยี่ห้ออะไรดีนะเอาละยี่ห้อนี้ก็แล้วกันกดโทรศัพท์ตึ๊ด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 เซิร์ชหาตึ้ง0จุด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 ฟรีดาว5เดือนผ่อนแถมเงินให้ 30,000 ถึง 45,000 บาทเอาคันนี้แหละวะกดจึ้งเข้าไปเลยขอซื้อถามเซลล์ดูสวัสดีครับระบบฟรีดาวแบบนี้ยังมีอยู่ไหมครับแล้วแถมเงินให้ 45,000 จริงหรือเปล่าครับเซลล์จะตอบกลับมาเลยจริงค่ะนู่นนี่นั่นนะฮะรับเงินได้เลยโปรโมชั่นอย่างนี้นะฮะอีก5เดือนผ่อนอย่างนี้ทำหนังสือสัญญานี่นี่ผ่อนกี่เดือนกี่ปีก็ว่ากันไปอีก2วันคุณรอรับรถที่บ้านได้เลยรถจะขึ้นรถสไลด์มาจอดอยู่หน้าบ้านคุณไม่ต้องนั่งรถโดยสารหอบเงินไปซื้อละแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งโอนเงินไม่ต้องไปนั่งแบบอะไรให้มันยุ่งยากเหือแตกเหือแตนเหมือนกับสมัยก่อนก็เอาเป็นอันว่าสมัยนี้นี่คุณนั่งเท้าคางอยู่ที่บ้านนะพรุ่งนี้อีก2วันคุณได้รถขับแล้วแหละนะครับมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้รถในประเทศไทยที่เป็นรถสายบรรทุกเกิดกันได้ไวมากๆนะครับแล้วต้องบอกนะว่าคุณที่ออกรถมาเนี่ยอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะครับไม่ใช่รถส่วนตัวนะที่คุณซื้อมาแล้วจะต้องมานั่งปรับแต่งอีกหมายถึงว่าคุณซื้อรถกระบะตอนเดียวเนี่ยคุณจะต้องมานั่งปรับแต่งอีกเป็นแสนไม่ต้องเดี๋ยวนี้ศูนย์หลายๆศูนย์บ
บริษัทหลายๆบริษัทเขาทำรถให้คุณออกมาวิ่งหาเงินได้เลยสมมติว่าคุณอยากได้รถคอก1คันเนี่ยคุณชอบบริษัทนี้ยี่ห้อนี้เนี่ยคุณโทรไปหาเขาเลยเขาปรับแต่งให้คุณเสร็จเลยดาวน้อยๆหรือไม่ต้องดาวนะครับหรือว่าขับฟรีอีก5เดือนแล้วค่อยผ่อนกันหรือโปรโมชั่นที่แบบว่าตอนนี้ฮอตล่าสุดเลยคือซื้อรถเมื่อไหร่รับเงิน 45,000 กลับบ้านด้วยสุดยอดต้องบอกว่าสุดยอดทีนี้แหละครับสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยอยากขับรถคอกจังเลยก็เกื่อนถนนสิครับทีนี้ฮะเต็มถนนครับนะฮะรถใหม่ๆป้ายแดงออกมากันเต็มไปหมดเลยแต่อย่าลืมนะครับนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เราคิดถ้าคุณออกมาแล้วคุณผ่อนแค่3ปีก็โอเคนะก็ถูๆไถๆ3ปีมันหลับๆตื่นๆลืมๆเดี๋ยวมันก็ครบ3ปีแล้วแต่ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะบางท่านออก4ปีมันก็เริ่มนานอีกหน่อยนึงบางท่านออก5ปีมันก็เริ่มนานอีกนิดนึงนะบางท่านก็6ปีก็ยิ่งนานเข้าไปใหญ่ทุกวันนี้โปรโมชั่นล่าสุดเลยที่ออกมา7ปี84เดือนออกรถคันหนึ่งก็ปาไป7ปีนะฮะแต่เท่าที่เห็นนะผมว่าร้อยละไม่เกิน20นะครับที่ออกรถ7ปีนะฮะหมายถึงว่าวันนี้ออกรถป้ายแดงอีก7ปีข้างหน้ารถคันนี้จะยังอยู่กับเราต้องบอกว่าเหลือร้อยแค่ร้อยละ20เท่านั้นเองส่วนอีก80นั้นมันก็ไปตามการเวลามันด้วยอุบัติเหตุบ้างผ่อนไม่หลุดบ้างไปต่อไม่ได้บ้างพังคืนซากบ้างอะไรประมาณนั้นแหละนะครับลองคิดดูสิว่าถ้าเรามีรถ1คันเนี่ยเราเอามันมาใช้งานนะครับกว่าจะผ่อนมันหลุดได้เนี่ยมันก็เสื่อมสภาพไปตามการเวลาของมันแล้วแหละนะครับมันไม่ได้ใหม่เหมือนเดิมแบบปกติจิกๆตั้งแต่วันแรกออกมาแล้วก็7ปีมันจะเหมือนเดิมไม่ใช่นะครับนะเอาแค่หลักๆของมันเลยรถ1คันเนี่ยถ้าเราซื้อมันมาแล้วเอามาบรรทุกเนี่ยนะฮะเอามาปรับแต่งแล้วก็เอามาบรรทุกไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันสึกหรอไปตามการเวลาเครื่องยนต์นะฮะเบรกคลัตช์เครื่องท้ายเกียร์อะไรต่างๆนานามันสึกหรอไปตามอายุขัยของมันทั้งนั้นเพราะมันวิ่งมันขับเคลื่อนนะครับมันจะหนักมันจะเขาเรียกว่ามันจะเสื่อมมากเสื่อมน้อยมันก็อยู่ที่ตัวเราเอาไปใช้งานหนักหรือเบาแค่นั้นเองถ้าเราวิ่งงานเบามันก็เสื่อมสภาพน้อยเสื่อมสภาพช้าถ้าเราวิ่งงานหนักๆนะมันก็เสื่อมสภาพเร็วดังนั้นไอ้เรื่องที่วิ่งแล้วเสื่อมสภาพเนี่ยมันก็คือปรัชญาแห่งความเป็นจริงอยู่แล้วแต่ว่าไอ้เรื่องที่เราเอามาวิ่งแล้วให้มันได้เงินเนี่ยแต่ละงานเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนวิ่งงานเบาๆแต่ราคาค่าจ้างดีๆเงินเหลือเยอะเยอะแต่บางคนออกมาวิ่งงานหนักค่าเที่ยวก็น้อยหน่อยเหลือเงินก็น้อยหน่อยรถยังไม่ทันผ่อนหลุดรถพังเสียก่อนโอเวอร์เกมทันทีอย่างนี้ดังนั้นคนที่จะออกรถหรือว่าคนที่ถามเมื่อกี้นะครับนะฮะลองเข้ามาพูดคุยกันลองเข้ามาเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์กันก่อนได้ในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆได้หาเพื่อนให้ได้เยอะๆและความรู้ทุกอย่างมันมาจากเพื่อนทั้งนั้นเลยลองถามเพื่อนดูก็ได้คุณยังไม่เคยทำอาชีพนี้คุณก็ลองหาเพื่อนที่เขาทำอาชีพนี้ดูนะครับลองพูดคุยกับเขาดูเอ้ยวิ่งรถเป็นยังไงบ้างมันดียังไงมันไม่ดียังไงมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเดือนได้ประมาณเท่าไหร่งานนี้งานนู้นงานนั้นเอาเรื่องราวของเพื่อนๆ เรานี่แหละนะครับเอาเก็บมาเป็นประสบการณ์อย่าลืมนะว่าสมัยนี้อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างจะต้องศึกษาให้ดีให้รอบคอบด้วยนะครับผ่อนหมดงวดก็เตรียมซ่อมประมาณนั้นนะครับบางทียังไม่ทันหมดงวดเลยต้องซ่อมแล้วนะฮะชีวิตอยู่ในเส้นได้เลยครับวงการนี้ประมาณนั้นนะครับชีวิตอยู่ในเส้นได้เลย โอเคนะมานะครับตามเต็นท์รถเพียบเลยครับพี่ไก่รถคอกหลังคาซ่อมมือสองประมาณนั้นนะครับรถ เยอะมากทุกวันนี้อย่าลืมนะคนที่อยากจะซื้อรถสักคันหนึ่งเพื่อจะเอามาทำรถบรรทุกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรถคอกรถตู้ทึบรถอะไรก็แล้วแต่ไอ้เรื่องรถเนี่ย
คุณตัดปัญหาไปได้เลยว่าไม่ต้องไปนั่งคิดมาหรอกนะฮะว่าจะซื้อรถจะต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่ออกที่ไหนอย่างไรคุณตัดเรื่องรถออกไปเลยว่าคุณจะได้รถเมื่อไหร่หรือจะซื้อรถในราคาเท่าไหร่คุณตัดไปเลยเพราะไอ้เรื่องรถเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคุณนั่งเท้าคางอยู่ที่บ้านอีก2วันรถมาจอดอยู่หัวกันได้บ้านแล้วไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2คุณใช้โทรศัพท์แค่เครื่องเดียวกับเงินที่มีอยู่ในธนาคารหรือไม่ต้องมีเงินก็ได้ขอให้มีเอกสารครบตามที่ศูนย์หรือบริษัทที่เขาต้องการหรือที่คุณไปออกรถนั่นแหละให้คุณมีเอกสารที่เขาต้องการแค่นั้นจบอีกไม่กี่วันรถก็มาจอดอยู่หน้าบ้านคุณถึงหัวกระไดบ้านเลยนะครับ มันไม่ยากนะครับเพราะดังนั้นคือการออกรถคุณตัดปัญหาไปได้เลยไม่ต้องไปนั่งคิดไม่ต้องไปนั่งซีเรียสเดี๋ยวเอาไว้มาคุยกันทีหลังแต่ขอถามเรื่องงานก่อนนะครับเรื่องงานเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีรถแล้วเราไม่มีงานมันก็แค่นั้นเองไม่ใช่ว่าออกรถมาวิ่งเที่ยวอันนั้นไม่ว่ากันนะแต่ถ้าออกรถมาเพื่อทำมาหากินศึกษาเรื่องงานไว้ก่อนนะครับสำคัญฝากงานมีทั้งไปทั้งกลับคนขาเดียวรอตายตายนะครับไม่มีเพื่อนไม่มีพรรคพวกก็ไม่มีงานนะครับก็ถูกนะฮะใช้รถบรรทุกส่วนตัวเลยไม่ค่อยได้ซ่อมนะครับถ้ารถเราใช้ส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ค่อยได้ซ่อมหรอกนะครับผมเองก็เหมือนกันรถผมนี่เดือนหน้าก็จะ5ปีแล้วนะครับผมออกปีพ.ศ.2016แล้วก็น่าจะ5ปีปีหน้านะครับเริ่มจะเข้าปีที่5ก็อีก1เดือนก็เริ่ม5ปีแล้วทุกวันนี้เกียร์ลูกเดิมคลัตช์เดิมเบรกเดิมเฟืองท้ายเดิมเครื่องเดิมหม้อน้ำเดิมก็ปรับแต่งนะครับปรับแต่งไปนิดเดียวเอง 2,000 กว่าบาทก็คือเปลี่ยนตัวควบคุมเทอร์โบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็พูดไม่ถูกมันเป็นตัวดำๆแค่นี้เปลี่ยนไป 2,500 บาทนะครับก็แค่นั้นเองไม่เคยทำอะไรมันเลยแล้วก็หลังจากที่เลิกวิ่งรถบรรทุกมาแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรก็ขับได้แต่มันวิ่งน้อยมากเลยนะครับถ้าเป็นรถส่วนตัวมันวิ่งน้อยหน่อยวิ่งแค่ปีนึง 30,000 เอง 30,000 กิโลนะครับแต่ถ้ามันเป็นรถที่ผมยังถ้าเกิดว่ามันยังเป็นรถที่ผมเอาไปรับจ้างบรรทุกเนี่ย 30,000 นี่ผมวิ่งประมาณเดือนกว่าๆเองนะครับก็ได้ละ 30,000 แต่ตอนนี้มันเป็นรถส่วนตัวเนี่ยปีนึงมันวิ่งได้แค่ 30,000 เองนะครับ โอ้มันไม่ค่อยได้เสียหายหรอกนะฮะดังนั้นรถที่จะเอามาบรรทุกก็ศึกษาให้ดีเนาะออกรถไม่ยากหรอกพี่สำคัญคืองานนะครับถูกต้องครับที่จะหาที่จะหายยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้งานก็โดนตัดงานก็โดนกดราคาถูกต้องครับคือเมื่อรถเยอะตัวเลือกของพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าตัวเลือกของคนที่จะจ้างรถเขาก็เยอะขึ้นดังนั้นเมื่อรถเยอะตัวเลือกเยอะราคาก็เลยเป็นตัวโหลดลงมาที่จะทำให้เรามีงานกันนะฮะเมื่อก่อนเขาแข่งขันวิ่งกันแพงๆนะถ้าสมัยก่อนนะคิวไหนวิ่งงานแพงเนี่ยนะฮะคิวนั้นเนี่ยจะต้องบอกว่าถูกยกย่องสรรเสริญนะฮะมีคนกล่าวถึงกันแบบโอ้โหไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับมีคนยกนิ้วให้ด้วยเจ๋งจริงนะฮะคิวนี้วิ่งงานแพงมากแสดงว่าคิวนี้เขาวิ่งแบบมีมาตรฐานแบบมีมาตรฐานคืออะไรคิวนี้เขามีประกันสินค้า 100,000 ให้กับลูกค้าคิวนี้ทุกคนไม่เคยงองแงเอางานไปทิ้งเอางานไปแล้วไปหลับคางานที่งานยังไม่ถึงจุดหมายคิวนี้ไม่เคยมีใครบ่นไม่เคยมีใครไม่สู้งานคิวนี้เท่าแก่หรือว่านายคิวน่ารักนะครับพูดจากับพ่อค้าแม่ค้าไพเราะต่อรองคุยกันเรื่องราคาได้ตกลงกันได้เขาก็อยู่กันได้นานคิวที่มีความมาตรฐานนะครับสมัยก่อนนะใครวิ่งงานราคาแพงๆเนี่ยมีแต่คนยกนิ้วให้ทั้งนั้นเลยเจ๋งครับ
เจ๋งดิคิววิ่งแพงคิววิ่งมาตรฐานนะฮะถ้ารถเหลาล่องทั่วๆไปอาจจะวิ่งถูกกว่านิดนึงแต่ต้องบอกว่าในยุคนั้นนี่ประกันสินค้าไม่มีนะครับเขาก็ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่ของคิวรถที่มีมาตรฐานเพราะเมื่อก่อนเนี่ยรถที่มันน้อยเนี่ยแล้วก็วิ่งในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะยกย่องสรรเสริญกันสำหรับรถที่เป็นคิวใหญ่ๆเพราะคิวใหญ่ๆเนี่ยอะไรมันย่อมมาก่อนนะครับประกันสินค้าก็มาก่อนเพื่อนผมไปวิ่งคิวเล็กตอนแรกนะฮะคิวเล็กๆเลยตอนแรกๆก็ไม่มีประกันสินค้านะก็จ่ายเป็นรายเที่ยวไปนะครับประกันสินค้าของบริษัทใหญ่ๆก็ยังไม่ได้เข้ามาในตอนนั้นก็วิ่งแบบจ่ายรายเที่ยวไปหลังๆนั้นจากนั้นมาก็นายคิวผมเขาก็เริ่มที่จะอยากมีความมาตรฐานเหมือนคิวอื่นก็คือต้องซื้อประกันของบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทใหญ่นะครับให้มันเป็นมาตรฐานมีลายลักษณ์อักษรจดทะเบียนรถมีวงเงินคุ้มครองเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นก็จะกลายเป็นคิวมาตรฐานนายคิวก็ผลักดันรถตัวเองขึ้นไปทั้งหมดโดยการที่รถทุกคันต้องจ่ายค่าประกันสินค้าปีละ 3,000 หน่อยๆในตอนนั้นนะครับเพื่อจะทำประกันสินค้าให้กับพ่อค้าแม่ค้า 100,000 บาทคุ้มครอง 100,000 ทุกวันนี้มันต่างกันเยอะเลยนะครับ10ปีที่แล้วประกัน 100,000 นี่โคตรเท่แล้วไปที่ไหนนี่ต้องบอกว่าโอ้โหเรารถบริษัทนะเรารถทีมนี้ทีมงานนี้มีประกันให้กับลูกค้า 100,000 นี่ต้องบอกว่าโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับเดี๋ยวนี้คุณมีประกัน 100,000 คุณตกงานไม่มีใครจ้างแน่นอนนอกจากวิ่งงานตัวเองนะครับมันต่างกันเยอะมันต่างกันฟ้ากับดินดังนั้นถ้าเราจะศึกจะอยู่ในอาชีพเนี้ยนะครับต้องศึกษาให้เยอะๆนะโอเคมาใครมีคำถามเข้ามาสอบถามและพูดคุยได้นะครับนะเข้ามาพูดคุยกันได้ยุคนี้ไม่ตัดราคากันงานแพงราคามาแรงครับยุคนี้งานตัดราคากันงานแทงงานแทงราคามาแรงแต่ก่อนวิ่งเหลือเดี๋ยวนี้วิ่งไม่เหลือเลยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องอะไรมากนะครับไองานวิ่งไปกลับหรือไองานที่เรียกว่าผมอยู่ในยุคที่ผมเกิดนะ10ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับนะการแทงงานเป็นอย่างไรการตัดราคากันเป็นอย่างไรการแย่งงานกันเป็นอย่างไรไม่รู้จักจริงๆนะสมัยก่อนคือเริ่มเข้าสู่วงการรถคอกวิ่งในยุคนั้นนี่ต้องบอกว่าไม่มีเวลาได้คิดอะไรเลยทำรถมาวันแรกขึ้นมาอยู่ที่จันทบุรีก็มาเข้าคิวเลยเข้าคิวเสร็จเย็นนั้นก็ออกรถเลยนะในคิวผมมีรถอยู่40คันในตอนนั้นนะครับผมเองก็เป็นน้องใหม่ในวงการเลยนะครับก็ทำรถเสร็จขึ้นมาก็ใส่เผาลอยใส่คอกกระบะก็ไม่ได้ดามด้วยนะครับนะก็ขึ้นมาวิ่งงานเลยประกันสินค้าก็ยังไม่มีสมัยนั้นก็จ่ายเอาเที่ยวละ100 200ตามเรื่องตามราวสมัยนั้นรถคอกถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะแต่ไม่เคยเห็นเฮียหรือว่านายคิวของผมเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องราคาเลยว่าเฮ้ยตอนนี้ราคามันแค่นี้นะปีนี้มันราคาแค่นี้นะปีนี้มันราคาแค่นี้เขาไม่เคยพูดถึงเลยนะครับรู้สึกว่าผมมาวิ่งได้ประมาณสัก3ปีนะฮะที่ผมอยู่กับนายคิวนะประมาณ3ปีปีที่3เนี่ยเริ่มได้ยินว่าโอ้ยคิวนู้นมันวิ่งกันถูกเฮียก็เลยจำเป็นจะต้องลดราคาลงมาเพื่อจะเอางานไว้ไม่อย่างนั้นแม่ค้าพ่อค้ามันก็งองแงมันจะจ้างคนอื่นมาวิ่งมันไม่จ้างคิวเราผมเริ่มได้ยินตอนนั้นแหละนะครับว่าลดเนี่ยเริ่มลดราคาค่าจ้างให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วมันก็เริ่มมีตั้งแต่8ปีที่แล้วเริ่มมีการโหลดราคาลงโหลดจนทุกวันนี้แทบจะไม่เหลืออะไรกันแล้วจนทุกวันนี้ต้องพูดว่างานบางงานเป็นแค่ราคาขาไปอย่างเดียวด้วยซ้ำไปถ้าจะวิ่งเหลากลับไม่เหลือเลยด้วยซ้ำไปเมื่อก่อนวิ่งไปเหลากลับมาก็ยังเหลือนะครับเพราะมันเป็นราคาค่าจ้าง2ขาเลยก็คือเราวิ่งสมมติว่าไม่ต้องอะไรมากผมยกตัวอย่างให้ฟังสมมติว่าจากจังหวัดตราดไปหาดใหญ่นะครับที่ผมเคยวิ่งเนี่ยจังหวัดตราดไปหาดใหญ่ผมวิ่งราคา 14,000 บาทอ่ะ
ใครเคยวิ่งจากหาดใหญ่มาจังหวัดตราดมั่งจังหวัดตราดนี่คือต้องบอกว่าคลองใหญ่นะอำเภอคลองใหญ่นะครับไม่ได้ขึ้นที่จังหวัดตราดนะผมวิ่งปลาเนี่ยปลาแห้งนี่แหละเป็นปลากระตักปลาที่เขาเอาไปตากแห้งกันเนี่ยสมัยนั้นวิ่งจากอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับไปอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยราคาค่ารถ 14,000 บาทวิ่งไปเลยถึงหาดใหญ่เมื่อไหร่ก็ลงของเสร็จเมื่อไหร่ก็ตีรถกลับได้เลยนั่นคือราคาค่าจ้าง 14,000 บาทกลับมาถึงตราดเหลือเงินอยู่เท่าไหร่รู้ไหมครับใช้ไปประมาณ 5,000 นิดๆเราจะเหลือเงินอยู่ในกระเป๋าประมาณ 8,000 กว่าบาทถึง 9,000 บาทเราใช้เวลา3วัน3วันนะ3วันเนี่ยถ้าเงินอยู่ในกระเป๋าประมาณ 9,000 บาทที่เหลือเนี่ยนะฮะก็นั่นหมายความว่าเราทำงานได้วันละ 3,000 บาทเลยในตอนนั้นสมัยก่อนราคาขนาดนั้นจริงๆนะครับทุกวันนี้ล่ะถ้ามีคนเคยวิ่งจากสงขลามาจังหวัดตราดในลองคอมเมนต์ดูหน่อยดิว่าราคาที่คุณวิ่งกันในปัจจุบันนี้มันเหลือเท่าไหร่แล้วนะฮะ มันต่างจากสมัยก่อนเยอะมากนะครับมันต่างมากเลยมันต่างฟ้ากับดินเลยนะครับต้องบอกว่ามันต่างกันมากช่วงนี้ภาคใต้รถไม่พอแต่ค่าเที่ยวไม่ขึ้นนะครับอ๋อคนเขาน่าจะหยุดกันบ้างก็มีนะบางทีคนก็วิ่งไม่ไหวแล้วก็สู้ไม่ไหวก็หยุดวิ่งก็มีนะครับหรือบางคนก็อาจจะไม่วิ่งในราคาที่ต่ำเกินอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ไปวิ่งก็มีนะครับบางคนก็ท้อแล้วก็ถอยไปก็มีหลายคนก็เจอหลายปัญหาเนาะถ้าไม่มีประกันสินค้าถ้ารถเกิดอุบัติเหตุสินค้าในรถเสียหายแล้วใครจะเป็นคนรับทุกข้อครับเป็นคนรับทุกข้อเหรอหรือว่าเป็นคนรับผิดชอบเราจะรับผิดชอบงานนั้นไหมขึ้นอยู่กับเราตกลงกับพ่อค้าแม่ค้าอีตอนที่เราขึ้นของหรือเราไปรับจ้างเขาวิ่งผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับถ้าสมมุติว่าคุณไปขึ้นของเจ้านี้เนี่ยนะครับสมมุติว่าเจ้านี้เป็นแม่ค้านะครับเจ๊อะไรดีเจ๊ขาวแล้วกันถ้าเจ๊ดำเดี๋ยวคุณจะนึกภาพไม่ออกสมมุติว่าคุณไปวิ่งงานของเจ๊ขาวนะครับแล้วเจ๊ขาวบอกว่าโชเฟอร์รถคุณมีประกันสินค้าไหมถ้าคุณบอกไม่มีเจ๊ขาวก็บอกว่าถ้าคุณจะใส่ของเจ๊นะครับนะคุณจะบรรทุกของเจ๊ไปส่งเนี่ยคุณจะต้องมีประกันสินค้าถ้าคุณไม่มีก็ไม่เป็นไรก็บรรทุกได้แต่คุณจะต้องรับผิดชอบสินค้าของเจ๊ขาวทั้งหมดถ้าเกิดว่ารถคุณไปเกิดอุบัติเหตุและข้าวของเสียหายถ้าคุณยอมคุณก็ตกลงโอเคกับเขาว่าโอเคครับนั่นหมายความว่าถ้ารถคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วหงายท้องขึ้นมาหรือไปเกิดอุบัติเหตุเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าข้าวของมันเสียหายคุณก็ต้องรับผิดชอบนะฮะแล้วคุณรับผิดชอบไหวไหมครับถ้าเกิดของเขาราคา 300,000 ขึ้นมาก็รับผิดชอบไม่ไหวอีกก็ต้องเป็นคดีแพ่งฟ้องร้องกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปใส่ของของเจ๊ขาวแล้วเจ๊ขาวบอกว่าให้คุณรับผิดชอบในกรณีที่คุณไม่มีประกันสินค้าแต่คุณบอกว่าคุณไม่รับผิดชอบเจ๊ขาวเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้คุณใส่ของเขาก็ได้เพราะคุณไม่มีการรับผิดชอบของเขาเขาก็ไม่ให้คุณบรรทุกนั่นก็คือการตกลงกันนะครับซึ่งหมายความว่าไอ้ของในรถเราถ้าเราไม่มีประกันสินค้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตกลงกันรถสมัยนี้ที่เขาวิ่งกันโดยที่ไม่มีประกันสินค้าก็มีครับนะก็คืออย่างไม่ต้องยกตัวอย่างอะไรมากยกตัวอย่างอย่างที่ผมเคยวิ่งรถอาหารที่บรรทุกอาหารทะเลแล้วกันผมกับเท่าแก่ผมเนี่ยก็ไม่ได้มีประกันสินค้าให้กับกันและกันนะครับผมเองไม่ได้ซื้อประกันสินค้าเพราะว่าประกันสินค้าเขาไม่รับคุ้มครองอาหารทะเลสมัยนั้นนะครับก็เลยไม่ได้ทำประกันสินค้าให้กับเท่าแก่แต่ถามว่าถ้าเกิดว่ารถในบริษัทไปล่วงขึ้นมาเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบหมายถึงผมหรือเปล่าหรือหมายถึงเท่าแก่เขารับผิดชอบเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมวิ่งมา5ปี6ปีสำหรับเท่าแก่คนนี้ผมก็ไม่เคยเอารถไปล่วงเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็เลยไม่รู้ว่าถ้ารถไปล่วงแล้วเท่าแก่เขาจะสงสารเราให้เขาจะจ่ายเองทั้งหมดหรือว่า
ข้าวของเขาเสียหายทั้งหมดเขาจะมาเก็บเราหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยถึงกับข้าวของเสียหายนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่หลักการมันก็มีอยู่ที่ผมพูดนี่แหละครับนะฮะก็คือขึ้นอยู่กับการตกลงซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณกับเท่าแก่คุณหรือว่าคนที่คุณจะไปรับจ้างบรรทุกของให้เขามันอยู่ที่คุณตกลงกับเขาหรือเขาตกลงกับคุณว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับโอเคเนาะเข้าใจเนาะถ้าไม่ใครมีคำถามเข้ามาถามได้เข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะใครมีคำถามมาเดี๋ยวผมอ่านให้นะครับนะทำงานประจำไม่มีความรู้ครับทำงานประจำไม่มีความรู้ครับแต่ก่อนผมวิ่งกทม.บุรีรัมย์ 5,500 นะครับกทม.บุรีรัมย์ 5,500 โอ้โหราคาดีนะเนี่ยทุกวันนี้เหลือติดเป๋าหลักร้อยครับตอนนี้ตาดหาดใหญ่ 8,000 ใช่ไหมฮะอ่ะลองดูดิสมัยก่อนผมวิ่ง 14,000 อ่ะตอนนี้ตาดหาดใหญ่เหลือ 8,000 ไปแล้วคิดดูแล้วกันมันก็ถามว่าได้ไหมผมว่าก็ยังสามารถตีเหลาไปกลับได้นะแต่ว่ามันก็เหลือน้อยไปหน่อยนะครับแต่อย่าลืมว่าผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างสมมุติว่าที่ป้าออดเขาคอมเมนต์มาเนี่ยสมมุติว่าตราดหาดใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมวิ่งเนี่ยนะครับราคาน้ำมันตอนนั้นผมจำไม่ได้หรอกแต่ผมรู้ว่าผมใช้น้ำมันกับค่าใช้จ่ายเนี่ยเหยียบแล้วประมาณ 6,000 นะ 5,000 กว่า 6,000 นี่แหละนะครับเพราะว่าผมเติมน้ำมัน2ครั้งเนี่ยมันจะวิ่งกลับมาเดี๋ยวนะน้ำมันใช้ 3,700 บาทเอ้ยไม่ใช่ดิ 3,700 บาทคือขาไป 1,800 มันไปหมดที่ 1,800 อ่ะมันจะไปหมดอยู่ที่ประมาณน่าจะเลยชุมพรนิดเดียวชุมพรหรือเลยชุมพรนิดเดียว 1,800 นะผมรู้สึกว่ามันจะต้องเติมไปอีกประมาณผมเติมไปเต็มถังอ่ะมันจะลดลงมาอีกผมตีไปให้วิ่งขาเดียวไปถึงหาดใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเข้าๆนะน่าจะอยู่ประมาณ 2,000 2,500 ได้ 2,500 2,500 ขาเดียวนะพูดถึงขาเดียวนะรถหนักๆนี่แหละเอาเข้าๆนะไม่แม่นนะแต่ผมคำนวณว่ามันน่าจะอยู่ในราคา 2,500 บาทเนี่ยน่าจะถึงหรือเกือบถึงแล้วแหละแล้วก็ขากลับเนี่ยเราตีรถเปล่ากลับเลยจากหาดใหญ่สงขลาหาดใหญ่ตีกลับตาดเลยนะครับขาวิ่งเปล่ากลับเนี่ยยังไงก็เซฟน้ำมันมากกว่าวิ่งขาไปนะครับถ้าขาตีเปล่ากลับเนี่ยอาตีไปให้เลยอีก 2,000 บาท 2,000 กว่าอาตีไปเลยค่าน้ำมันเนี่ย 5,000 หรือ 5,000 นิดๆแล้วมื้อต่อมื้อที่เรากินเนี่ยมันก็แค่100 200 300ผมตีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 6,000 อ่ะให้หนักๆเลยก็ 6,000 นิดๆแล้วเหลือเท่าไหร่ครับ14,000ใช้ไป6นะฮะมันเหลือเยอะมากเลยนะครับมันเหลือเยอะมากสมัยก่อนนะทุกวันนี้มันก็เหลือน้อยลงแต่พวกเราก็ยังต้องสู้กันต่อไปเพราะจะวิ่งมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วจะให้วิ่งราคาเท่าสมัยก่อนก็ไม่ได้แล้วไม่มีคนจ้างแน่นอนแต่สมัยก่อนคือไม่รู้ดิเท่าแก่โทรมาหาเพื่อนผมนะฮะสมัยก่อนก็เพื่อนผมเนี่ยจะเป็นคนรับงานไม่มีการเก็บค่าหัวคิวไม่มีการไอ้เพื่อนคนนี้ก็ดีเหลือเกินนะครับเพื่อนคนนี้เป็นเปรียบเสมือนคนหางานหรือเป็นคนที่รับงานแทนเพื่อนๆรับงานอะไรมาได้เขาก็แจกจ่ายให้เพื่อนๆข้าวไม่ต้องเลี้ยงเขาเขาไม่เอาเขาไม่ให้เลี้ยงกาแฟเอ็มจะซื้อเลี้ยงเขาเขาก็ไม่เอานะฮะค่าบัตรโทรศัพท์จะเติมให้เขาเขาก็ไม่เอานะฮะเขาเอาอย่างเดียวคือเอาใจคุณคุณต้องเอาใจเนี่ยไปแลกกับเขานะครับใจของคุณน่ะเจ๋งพอหรือเปล่าถ้าเขาเรียกใช้คุณแล้วเนี่ยเขาให้งานคุณแล้วเนี่ยคุณรับผิดชอบงานดีที่สุดนั่นแหละคือเขาต้องการใจคุณแค่นั้นเขาต้องการแค่ให้งานคุณแล้วคุณวิ่งงานให้เขาวิ่งงานเนี้ยที่เขารับมาเนี่ยคุณวิ่งให้เขาไปให้ตลอดรอดฟังนะฮะไอ้คำว่าไปให้ตลอดรอดฟังนี่หมายถึงว่าคือรับสินค้าไปแล้วคุณรับผิดชอบให้ไปถึงปลายทางได้โดยปลอดภัยก็ถือว่าโอเคแล้วจบหน้าที่คุณนั่นแหละเขาต้องการให้คุณทำได้แค่นั้นก็คือการรับผิดชอบงาน
แต่ไม่ได้รวมว่าอุบัติเหตุนะคืออุบัติเหตุอยู่กลางทางเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกนะครับเราจะไม่พูดถึงอุบัติเหตุเราจะพูดถึงคำว่าที่เขาต้องการใจคุณเนี่ยคือเขาต้องการให้คุณรับผิดชอบงานที่เขาให้คุณอย่าไปบิดนะฮะอย่าไปแทงข้างหลังเขาอย่าไปรับงานเองตัดหน้าเขาอย่าไปลดราคาพูดง่ายๆว่าเขาพูดยังไงมาเขาให้คุณไปวิ่งราคาเท่าไหร่คุณก็วิ่งไปรับผิดชอบให้จบงานแค่นั้นเขาต้องการคนแบบนั้นเท่านั้นเองบาทเดียวเขาไม่เอาคุณสมัยก่อนเขาโยนงานให้กันแบบนี้นะครับแต่ผมก็แอบเลี้ยงข้าวเขาประจำแหละนะครับไปกับผมก็จ่ายก่อนตลอดสั่งข้าวด้วยกันกินข้าวด้วยกันผมก็จ่ายก่อนแล้วนะครับไม่ทันผมหรอกนะครับเอ็มกาแฟผมเลี้ยงหมดทุกอย่างนะครับผมถือว่าเขาเป็นเพื่อนนะครับแต่ก็บวกไปกับว่าเขาก็เหมือนคนที่ให้งานเราเนี่ยเขาเหมือนเป็นคนที่ให้เงินเราเขาเป็นคนที่เวิร์กมากนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงไปไม่รู้จะไปกล่าวยังไงลองคิดดูดิคนหนึ่งอ่ะให้งานเราก็เหมือนให้เงินเราอ่ะแล้วให้งานเราตลอดป้อนงานให้เราตลอดเราได้เงินนับหมื่นนับแสนจากเขาคนนี้นะครับต้องบอกว่าผมอยู่ในวงการรถคอกเนี่ยนะครับนะฮะมีคนหนึ่งที่ทำให้ผมเก่งได้มีคนหนึ่งที่ทำให้ผมขยันและเรียนรู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีขับรถตั้งแต่ช้ายังกระเต่ามีความกลัวมีความไม่กล้าจนกระทั่งทำให้ผมไม่กลัวมีความกล้ามีความรับผิดชอบสามารถที่จะวิ่งงานโดยที่ไม่เคยไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยนั่นนะครับแต่เสียดายว่าเพื่อนคนนี้ของผมนั้นเขาอายุสั้นไปหน่อยนะครับเขาได้จากผมไปแล้วนะครับก็ยังคิดถึงอยู่เสมอเพื่อนคนนี้นะครับเขาฝากอะไรดีๆไว้กับผมเยอะและผมก็จะเอาสิ่งที่เขาฝากไว้กับผมก็จะฝากไว้ให้กับเพื่อนๆอีกได้สืบทอดต่อไปถึงแม้เพื่อนคนนี้จะตายจากผมไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่เขาทำไว้กับผมนั้นผมจะไม่ให้มันตายนะครับสิ่งที่เขาถ่ายทอดไว้ให้กับผมสิ่งที่เขาให้ความรู้สิ่งที่เขาสอนเขาแนะนำเขาขัดเกลาตั้งแต่ผมยังเป็นดินอยู่เลยเขาขัดเกลาจนกระทั่งผมสู้คนอื่นได้ทุกอย่างตั้งแต่ขับรถก็เก่งสู้คนอื่นเขาไม่ได้ตั้งแต่โง่ไม่รู้เส้นทางนะฮะผมก็พยายามนะครับพยายามรับรู้รับฟังสิ่งที่เขาขัดเกลามาจนกระทั่งทุกวันนี้ผมก็ถือว่าผมเป็นคนคนหนึ่งที่ผมก็ประสบความสำเร็จนะในอาชีพการขับรถนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือมันก็แพ้พ่ายตัวเองก็คือต้องเลิกอยู่ดีนะครับนะก็มันอายุอนามันมากแล้วก็อยากทำอย่างอื่นมากกว่านะครับโดยการที่มันอิ่มตัวแล้วนะฮะก็เลยตัดสินใจเลิกอ่ะใครมีคำถามเข้ามาสอบถามและพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะใครมีคำถามเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะครับยังไม่มีคำถามครับพึ่งอย่างเดียวออฟังอย่างเดียวใช่ไหมอยากได้ติ๊กเกอร์ครับพี่ไก่อยากได้ติ๊กเกอร์ก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์กติกาของทางชมรมเนาะลองเข้าไปอ่านในโพสต์ประกาศได้ในหน้าชมรมนะครับนะฮะก็จะมีคำบอกไว้เนาะคำแนะนำบอกไว้นะครับผมอยู่อุดรกทม 6,000 บาทไปกลับนะครับเมื่อก่อนใช้ไมตี้X นะครับกทม.หาดใหญ่ไปกับ5ถังโอ้โหแม่เจ้าคือเยอะแท้ล่ะแต่ถังมันเล็กนะสมัยก่อนนะแต่น้ำมันมันถูกด้วยสมัยก่อนนะผมวิ่งระยองหาดใหญ่ 9,000 มีงานขึ้นล่องพออยู่ได้นะครับนะงานดีๆเงินดีๆก็ยังมีอยู่จริงนะครับสำหรับคนที่เขายังเก็บงานอยู่แล้วก็สามารถเก็บราคาเดิมได้หรือว่าเก็บราคาที่มันยังดีๆได้มันก็มีนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งงานแบบงานหนักเงินน้อยๆมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นกันทุกที่เป็นกันทุกคนนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเก็บงานของตัวเองให้ได้อยู่ในราคาที่เราวิ่งได้นะครับถ้ามันไม่ใช่เป็นการตลาดในการแข่งขันกันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่างานถ้าเราเมคราคาแล้วเราแข่งสักอย่างเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะวิ่งได้อยู่แล้วนะครับแล้วมันเหลืออยู่แล้วนะอย่าลืมหน้ารถเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันไหนผมออกมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะผมจริงๆอ่ะผมมีโปรเจกต์เยอะมากในการที่จะมาไลฟ์สดคุยกับเพื่อนๆในหลายๆช่องทางที่ผมทำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในชมรม
เป็นในแฟนเพจเป็นใน YouTube นะผมก็จะจับคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการขับรถบรรทุกนะครับโดยเฉพาะการขับรถคอกเนี่ยมีคนสนใจเยอะแยะมากมายนะครับผมจะนำเรื่องราวหลายๆเรื่องเอามาเปรียบเทียบให้ฟังจากสมัยเมื่อหลายปีก่อนกับยุคในปัจจุบันว่ามันต่างกันอย่างไรทีนี้โอ้โหไอ้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ได้จัดเวทีของชาวขับรถบรรทุกสักทีนะครับพออยากจะดีหน่อยกับปิดปากใส่แมสกันอีกแล้วพออยากจะดีหน่อยกับปิดปากใส่แมสกันอีกแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะฮะมันเลยทำอะไรกันไม่ได้เลยสักอย่างเดียวนะครับก็อดใจรอแล้วกันนะไม่เป็นไรนะฮะแพลตฟอร์มของผมเนี่ยมันยังอยู่หรือว่าแอปของผมเนี่ยพูดง่ายว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ในช่องทางของ Facebook หรือว่า YouTube มันยังอยู่ไม่เป็นไรหรอกจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ขอให้ทุกอย่างในบ้านเรามันดีกว่านี้หน่อยนึงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะชอบฟังพี่ไก่พูดมากครับได้ความรู้มีสาระดีอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะเอาใครเข้ามาแล้วสอบถามพูดคุยได้นะครับเข้ามาสอบถามพูดคุยกันแวะมาอาบน้ำที่บ้านได้นะสอบถามครับอันนี้ไม่รู้จริงๆพี่ทำไมเอากระบะดำแทน6ล้อทำไมเอากระบะดำแทน6ล้อครับหรือทางเข้าได้ง่ายเฮียเฟรมใช่ไหมฮะคือทุกวันนี้ที่ผมถ่ายรถดำเนี่ยนะครับที่เป็นรถกระบะเนาะไม่ว่าจะเป็นนิสสันบิ๊กเอ็มเป็นรถ Toyota Mighty หรือว่าเป็นรถยี่ห้ออื่นๆก็แล้วกันนะครับก็มีใครหลายคนนะที่สงสัยนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาไม่รู้จักรถดำที่เป็นรถดำเล็กกันหรือเขารู้จักแต่เขาไม่เห็นรถดำเล็กเนี่ยวิ่งงานหาเงินกันเลยตามท้องถนนส่วนมากรถดำเล็กนะครับมันจะเป็นรถที่เขาใช้งานอยู่ที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเช่นร้านขายหินดินทรายร้านขายปูนร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างแหละเขาก็จะมีรถดำนะครับรถดำที่เขาปรับแต่งก็คือเอารถ1คันไปปรับแต่งใส่กระบะเหล็กใส่ไฮดรอลิกเข้าไปใส่มอเตอร์นะครับหรือเขาเรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อจะปั่นน้ำมันยกไฮดรอลิกนะฮะก็อย่างที่เมื่อวานที่ผมเคยไลฟ์ให้ฟังแล้วว่ารถดำเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3เกรดผมเป็นคนตั้งขึ้นมาเองนะคือต้องบอกว่าผมคิดขึ้นมาเองว่ามันจะมีอยู่ประมาณ3เกรดนะครับไอ้เกรดที่1เนี่ยก็คือรถดำทั่วๆไปที่เป็นรถกระบะดำนะครับที่คุณเห็นกันตามร้านพัสดุพันหรือร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนั่นน่ะก็คือรถดำที่เขาปรับแต่งมาแค่นิดเดียวขุมพลังมันก็มีไม่เยอะสโลมันก็ไม่ค่อยได้ใส่นะครับไอ้ยกดำมันก็เป็นยกดำแบบไฟฟ้ายกหนักๆมันก็ยกไม่ไหวนะฮะยกช้าเป็นเต่าอืดๆๆเลยนะครับซึ่งอันนั้นน่ะคือเกรดที่1ที่ผมพูดให้ฟังเมื่อวานนะครับทีนี้ถ้าถามว่าทำไมถึงเอารถปิกอัพไปวิ่งแทน6ล้อนะเดี๋ยวผมพูดประเด็นนี้ก่อนนะที่แต่ละที่ที่ผมไปถ่ายคลิปเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วมันเป็นที่ดินยุบง่ายหมายถึงอะไรที่มันนิ่มถ้า6ล้อเข้าไปนี่คือจมตั้งแต่ถอยหลังแย่เข้าไปแล้ว6ล้อเนี่ยเวลามันจมแล้วเนี่ยใช้เวลากู้รถขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องบอกว่าบางทีกู้ครึ่งชั่วโมงยังไม่ขึ้นบางคันเนี่ยจมลงไปล้อหลังจมลงไปเนี่ยฝ่าจะเอารถไถดึงฝ่าจะเอาแมคโครมาดึงได้เนี่ยต้องใช้เวลากู้ครึ่งวันก็มีดังนั้นไอ้ที่ที่มันเป็นที่ดินยุบๆง่ายๆเนี่ยเขาไม่เอา6ล้อวิ่งกันหรอกครับเพราะมันกู้ไม่ไหว1อย่างแล้วนะ2ที่เขาเอารถเล็กวิ่งไปทอยดินหรือเอาไปเทดินเนี่ยนะฮะตามสวนตามไร่อะไรที่ผมไปถ่ายเนี่ยคือ ส่วนมากมันจะเป็นสวนนะฮะในทางวิ่งเข้าไปเพื่อจะเอาดินไปเทเนี่ยหรือในทางวิ่งเข้าไปที่จะไปเอาดินมาเอาไปเทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางเข้าไปเอาดินทางเข้าที่จะเอาดินไปเทนะฮะวิ่งไปเนี่ยมันผ่านสวนคนนู้นผ่านสวนคนนี้ผ่านสวนคนนั้นและไอ้สวนแต่ละสวนเนี่ยมันก็จะมีทางอยู่ตรงกลางถูกต้องไหมครับสมมติว่าสวนนี้ก็มีสวนนี้ก็มีไอ้ทางมันอยู่ตรงกลางรถเราเนี่ยต้องวิ่งตรงกลางทีนี้ไอ้สวนแต่ละสวนเนี่ยต้นไม้มันก็มีกิ่งก้านสาขาที่จะล้ำเข้ามาถนน
นะฮะแต่ถ้าคุณใช้พิกอัพวิ่งไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่โดนหลังคามันก็ไม่ติดกิ่งไม้มันก็ไม่ติดกิ่งไม้ของชาวสวนชาวไร่เขาแต่ถ้าคุณใช้หกล้อขึ้นมาทันทีติดครับคุณใช้หกล้อมาวิ่งติดกิ่งไม้เขาอย่างเช่นกิ่งเงาะกิ่งทุเรียนมงคุดลองกองอะไรก็แล้วแต่ที่มันล้ำมาเขตถนนเนี่ยถ้าคุณวิ่งไปนะฮะติดแน่นอนสำหรับกิ่งไม้ที่มันยื่นออกมาแล้วไม่ใช่ว่าติดแล้วคุณจะวิ่งได้นะติดครับแต่คุณวิ่งไม่ได้คุณวิ่งไปเฉี่ยวต้นไม้เขาหักคุณซวยเลยต้องบอกว่าคุณซวยเลยนะฮะไม่ใช่ซวยธรรมดานะต้องบอกว่าคุณนะโคตรซวยแล้วความหายนะจะมาหาตัวคุณแล้วนะครับเพราะว่าชาวสวนเขาเอาคุณแน่นะต้องไม่ต้องบอกนะว่าเขาเอายังไงนะครับนะฮะเพราะว่าของใครใครก็รักแต่ถ้าพูดในเชิงจดหมายไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะครับสำหรับต้นไม้ที่ล้ำมาเหลื่อมถนนแต่ก็เป็นประเด็นที่เขาทะเลาะถกเถียงกันมาเยอะแล้วแต่ต้องบอกว่าคุณวิ่งไม่ได้ถ้าคุณไปเฉี่ยวต้นไม้เขาหักกิ่งเดียวคุณวิ่งไม่ได้ทั้งทีมมันเป็นอย่างนั้นครับเขาถึงใช้รถดำเล็กอันนี้ก็แค่สองเหตุผลหลักๆนะหนึ่งคือที่ดินยุบสองที่แต่ละที่ที่ไปเอาดินหรือไปเทดินเนี่ยมันแคบต้นไม้มันเยอะแล้วก็ไอ้ที่ที่ไปเอาดินบางทีดินมันก็ยุบง่ายที่มันก็ลำบากพูดง่ายนะครับเขาถึงไม่ใช้หกล้อวิ่งกันนะคือเหตุผลหลักๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในที่แต่ละที่ที่เขาเอารถดำเล็กไปเทดินนะครับรถดำเล็กเนี่ยมันถอยไปได้ถึงจุดหมายที่เขาต้องการให้เทดินตรงนั้นแต่ถ้าเป็นหกล้อเนี่ยไอ้แค่จมอยู่ปากซอยอย่างเดียวไอ้รถคันอื่นก็ไม่ต้องวิ่งกันแล้วครับสมมุติถ้าผมยกตัวอย่างให้ฟังนะวันนี้มีรถดำอยู่ประมาณ10คันที่จะไปวิ่งแปลงนี้นะครับแล้วรถดำคันแรกเนี่ยมันไปใส่ดินแล้วมันถอยเข้าไปในแปลงนี้ซึ่งไอ้ทางที่มันจะถอยเข้าไปหรือมันจะต้องเดินหน้าเข้าไปเนี่ยไอ้ทางที่จะต้องไปเทดินเนี่ยนะครับไม่พูดถึงรถเบาที่ไปเอาดินนะพอไปเอาดินเสร็จแล้วรถหนักที่วิ่งเข้ามาในแปลงนะฮะในแปลงที่จะมาเทเนี่ยทางมันก็แคบๆแล้วถ้าเกิดคุณมาจมอยู่ตรงเนี้ยรถ6ล้อเนี่ยมันมาจมกลางทางอยู่ตรงเนี้ยนั่นหมายความว่ารถคุณแค่คันเดียวอ่ะคุณฝางทางเขาอีก9คันเลยนะแล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้รถคันที่จมเนี่ยคุณจะทำยังไงไอ้9คันก็จ่อตูดคุณอยู่ไอ้คันนี้ที่จมก็ต้องไปหาแมคโครมาลากรถไถมาลากรถไถลากไม่ได้ก็ต้องแมคโครแล้วแมคโครมันขุดอยู่นู้นน่ะคุณจะต้องใช้เทรลเลอร์ไปเอาแมคโครมาเอาแมคโครมาแล้วก็จะมาช่วยดึงไอ้รถ6ล้อคันนี้เพื่อออกจากทางนี้ไปนั่นหมายความว่าถ้าไอ้รถคันนี้มันขึ้นตอนเที่ยงอีก9คันคุณก็นั่งกินข้าวลิงกันอยู่ตรงนั้นแหละครับนั่นหมายความว่าอีก9คันคืออัมพาตแดกเลยขอพูดคำหยาบนะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเข้าใจไหมครับทำไมเขาถึงใช้รถเล็กถ้าไอ้รถคันแรกมันมาวิ่งแล้วมันจมอยู่อย่างเงี้ยอีก9คันนี่ไม่ต้องได้กินอะไรกันเลยวันนี้ทั้ง9คันไอ้คันนี้ก็ไม่ได้เงินไอ้9คันก็ไม่ได้เงินไอ้คันนี้ไม่ได้ดั้มเทอีก9คันก็ไม่ได้เทหายสงสัยยังครับว่าทำไมเขาต้องจ้างรถเล็กแต่ถ้ามันเป็นรถปิกอัพจมเหรอเอาไอ้คันหลังลากนะปิกอัพกับปิกอัพด้วยกันเนี่ยมันลากกันได้มันไม่หนักมันจมมันก็จมนิดเดียวเต็มที่มันก็จมไปศอกเดียวนะครับถ้ามันจะยุบเยอะๆมากๆเข้าก่อใช้รถไถดึงมันก็หลุดแล้วนะมันไม่ใช่6ล้อหรือ10ล้อบางคนถามในคลิปผมที่ผมถ่ายเนี่ยนะฮะเขาก็ถามมานะผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะไม่ได้โกรธนะไม่ได้คิดว่าท่านถามแบบปัญญาอ่อนหรือท่านถามแบบกวนตีนอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสแบบนั้นแต่ผมคิดว่าท่านไม่เข้าใจมากกว่าท่านถึงถามแต่ที่ผมมาเข้าใจที่ผมมาอธิบายเนี่ยผมก็อธิบายให้ฟังตรงๆนะครับโอเคเนาะเข้าใจเนาะรู้เรื่องเนาะนะครับนี่แหละครับด้วยสาเหตุนี้แหละครับนะเขาถึงไม่เอา6ล้อไปวิ่งบางที่นะครับแต่บางที่เขาก็มี6ล้อวิ่งอย่างเช่นทางจันทบุรีเนี่ยมีรถ6ล้อเยอะแยะมากมายเลยที่เขาเป็นรถดำนะครับแต่ผมไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายนะครับเพราะผมไม่รู้จักทีมงานใหญ่ๆทีมงานไม่รู้จักคนที่เขาเป็นเจ้าของทีมงานใหญ่ๆผมก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีใครก็แล้วแต่ที่สามารถรู้จักกับเจ้าของทีมงานใหญ่ๆและอยากจะให้ผมไปถ่ายเนี่ยฮะก็ลองติดต่อมาได้นะครับผมไปถ่ายให้นะครับเอารถดำของท่านหล่อๆสวยๆเอาวิธีการทำงานของท่านมาเผยแพร่นะผมก็ทำให้ได้นะครับโอเคเนาะสำหรับเฮียเฟรมเนาะเข้าใจหรือยังครับนะฮะที่ผมพูดเนาะน่าจะเข้าใจเนาะ
มีเมื่อไหร่อ๋ออันนี้ไม่อ่านนะครับนะฮะเมื่อไหร่จะออกเนี่ยนะครับนะฮะไม่คืนรหัสไม่คืนรหัส1198ครับจะสั่ง1199มาติดครับโอเคก็สั่งที่น้องปลาได้นะครับนะฮะพี่ตีนะครับผมขับรถส่งของเซเว่นนะครับพี่เวลาผมฟังพี่พูดรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยชั้น2ชั้น3ไม่เหนื่อยอ๋อโอเคนะก็ผมว่าทุกอาชีพนะครับในยุคนี้มันยังอยู่ได้แต่เราลองพยายามหาจุดที่มันอยู่ได้นะครับนะจุดไหนที่มันอยู่ไม่ได้หรือว่าจุดไหนที่มันยังเป็นจุดบอดเนี่ยนะครับเราต้องพยายามเติมเต็มให้ได้นะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยคนอื่นทำไม่ได้เราก็ทำไม่ได้จริงๆถามว่าทุกวันเนี้ยผมเองยังเคยบอกเลยนะว่าผมเองยังอยากลองเลยนะว่าผมจะกลับไปขับรถคอกอีกครั้งหนึ่งนะผมจะมีงานไหมผมอยากจะไปทำให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างว่าสำหรับผมที่ไม่เคยขับรถคอกสูงมา6ปีกว่านะครับตั้งแต่เลิกอาชีพ6ขับคอกสูงมาเนี่ยผมไปขับรถคอกเตี้ยวิ่งงานประจำนะครับบางทีผมอยากจะมีรถสักคันหนึ่งแล้วก็เอาไปปรับแต่งใส่พาวรอยดามกระบะแล้วไปใส่คอกแล้วก็อยากจะหิ้วกระเป๋าใส่รถไป1ลูกเราจะออกไปหาเงินสักเดือนหนึ่งเนี่ยดูที่ว่ามันจะได้สักกี่บาทนะอยากจะทำคลิปแบบนี้เหมือนกันแล้วก็อยากจะนำเสนอเขาเรียกว่านำเสนอเรื่องราวแบบนี้ที่มันผ่านไป6ปีแล้วจะไปเริ่มต้นใหม่เพื่อให้พี่ๆน้องๆที่เขาอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะยังอยู่ได้ไหมแต่ผมกล้าพูดว่าผมอยู่ได้นะครับผมว่า1เดือนของผมเนี่ยอย่างน้อยต้องได้กินได้ใช้แน่นอนต้องได้เก็บแน่นอนนะครับคงไม่ถึงขนาดว่าโอ้โห1เดือนไม่มีงานเลยอันนั้นคงไม่ใช่ดังนั้นทำไมผมถึงกล้าพูดนะครับไม่ใช่ว่าผมมีประสบการณ์มาหลายปีแล้วผมจะกล้าพูดคราวนี้ไม่ใช่ครับผมมีคนรู้จักเยอะผมมีเพื่อนเยอะผมเองก็ไม่เคยบิดงานใครไม่เคยแทงงานใครผมเองก็เป็นคนที่ไม่เคยหยุดนิ่งกับการไขว่คว้าหาความรู้หรือหาเพื่อนเพิ่มเติมหรือหาคนรู้จักมากขึ้นดังนั้นผมคิดว่าผมจะออกไปท่องยุทธจักรอีกครั้งนึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมเลยนะครับแต่ว่าด้วยพอคิดไปคิดมาแล้วมันเหนื่อยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่เอาดีกว่านะครับกลัวมันเหนื่อยนะครับเหนื่อยแล้วเราไม่ได้พักผ่อนนะเดี๋ยวมันผมว่าร่างกายคนเรามันสำคัญกว่านะครับนะฮะเงินมันไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับชีวิตผมสักเท่าไหร่ผมถือว่าผมมีแค่นี้ผมก็อยู่ได้แล้วผมไม่ได้มีภาระอะไรมากมายนะครับผมพอได้ให้เดือนนึงผมทำเงินได้ให้พ่อแม่นะให้ลูกแล้วก็สามารถที่จะทำเงินเก็บได้นิดหน่อยแล้วก็เงินเก็บที่มีอยู่ก็ยังเก็บไว้เหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ไม่ได้ติดหนี้ใครมันก็อยู่ได้แล้วครับนะผมก็เลยขี้เกียจมานั่งหาเรื่องใส่ตัวนะครับแล้วก็แฟนผมเองเขาก็ไม่อยากให้ผมไปเหนื่อยด้วยนะครับก็เลยคุยกันแล้วก็เลยคงจะไม่ไปทำนะครับจริงๆก็อยากทำนะครับเพราะว่ารถคันหนึ่งก็มันไม่กี่บาทนะครับผมก็หารถมือสองสักคันหนึ่งที่มันสภาพสวยๆหน่อยนะครับรถรุ่นเก่าๆมาเกาะเทอร์โบมันก็แรงแล้วนะฮะไปดามกระบะหน่อยใส่พาวรอยช่างนกเขาก็ใส่พาวรอยให้ผมฟรีอยู่แล้วนะครับ ผมไม่ใช่เด็กเส้นนะครับนะฮะแต่ว่าช่างนกเคยบอกไว้ว่าถ้าอยากจะทำรถคอกอีกเมื่อไหร่นะครับนะฮะก็มาใส่พาวที่อู่ช่างนกเลยนะครับนะฮะใส่ให้ฟรีเลยช่างนกบอกว่าเดี๋ยวมาใส่ให้ฟรีเลยเดี๋ยวจัดให้ชุดหนึ่งแบบฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ช่วยโปรโมทให้ด้วยแล้วกันนะก็ตกลงกันเรียบร้อยนะครับถ้าผมไปใส่พาวรอยของช่างนกก็ไม่คิดตังค์ผมแม้แต่บาทเดียวนะครับจะใส่ล้อเท่าไหร่ใส่พาวยื่นเท่าไหร่อะไรจะทำยังไงก็แล้วแต่ร้านพาวรอยช่างนกจัดให้ผมฟรีเลยแต่ให้ผมโปรโมทให้แค่นั้นเองนะครับโอเคนะก็ตกลงกันแลกกันนะครับผมโปรโมทให้เขาฟรีนะโดยที่ไม่คิดค่าโปรโมทให้เขาก็ให้พาวรอยผมชุดหนึ่งก็โอเคนะสมน้ำสมเนื้อกันดีนะครับแต่ผมคิดมาแล้วก็สู้ไม่ไหวนะครับนะผมคิดว่าผมแก่แล้วผมก็ขี้เกียจนะฮะเหนื่อยเปล่าขี้เกียจไปนั่งเอาชีวิตไปเสี่ยงเยอะเพราะว่าการขับรถคอกมันก็เสี่ยงนะมันใช้ชีวิตแบบเสี่ยงเหมือนกันนะครับผมเองก็ไม่ได้ขับรถมาเป็นปีกว่าแล้วที่ขับรถบรรทุกนะครับก็เลยไม่อยากเท่าไหร่แหละนะครับนะฮะแต่ความลึกๆในใจก็ยังเซียนอยู่นะต้องบอกว่ายังเซียนอยู่นะครับยังอยากลองอยู่นะฮะมาครับนะฮะใครมีคำถามเข้ามาสอบถามและพูดคุยเฮียเฟรมเข้าใจแล้วเนาะโอเคขอบคุณมากนะฮะเฮียเฟรมบอกเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากนะที่มาถามนะครับนะฮะมีคำถามเข้ามาถามเลยอยากรู้นะครับนะฮะเพราะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจอย่างเช่นเฮียเฟรมเนี่ยบางคนก็เ
เฟมอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมก็ต้องใช้รถเล็กตลอดแล้วเห็นผมไปถ่ายรถเล็กอย่างเดียวจริงๆรถที่จันทบุรีเนี่ยรถ6ล้อใหญ่ๆมีเยอะมากมีเยอะมากกว่ารถเล็กด้วยซ้ำไปผมต้องบอกให้ว่ารถ6ล้อมีเยอะกว่ารถดำเล็กด้วยซ้ำไปนะครับเยอะมากนะฮะแต่ซึ่งคือในสายจันทบุรีเนี่ยนะครับในสายรถดำเนี่ยผมเองก็เพิ่งมาเกิดได้แค่ประมาณเขาเรียกว่าเพิ่งได้มาคุกคีกับคนขับรถดำประมาณได้แค่1ปีนะครับแล้วผมเองก็ยังไม่รู้จักทีมงานใหญ่ๆสักเท่าไหร่ผมรู้จักแต่ทีมงานเล็กๆนะครับซึ่งก็อาจจะมีรถแค่5คัน10คันอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสำหรับที่จันทบุรีมีรถดำที่มีสายงานนะเป็นบางเท่าแก่เนี่ยเขามีรถ50คันมีรถเป็น100คันมีรถร่วมวิ่งเป็น50คัน100คันเยอะแยะมากมายมีหลายเท่าแก่มากนะครับแต่ผมไม่มีโอกาสที่จะไปรู้จักมักจีกับเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยส่วนตัวของผมเองแล้วผมก็อยากจะอยากจะไปถ่ายนะอยากจะไปถ่าย6ล้อให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีโอกาสนะครับเนื่องจากผมอาจจะยังช่องไม่ดังหรือเปล่าเลยไม่มีใครติดต่อให้ไปถ่าย หรือว่าผมถ่ายไปแล้วคนดูมันน้อยหรือเปล่าเขาเลยไม่อยากให้ไปถ่ายเสียเขาเรียกอะไรเสียทีมงานเขาอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ไม่ซีเรียสผมเองผมไม่ได้ซีเรียสถ้าใครให้ผมไปถ่ายผมก็ถ่ายนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออมันช่องผมมันยังเล็กหรือว่า power ผมมันยังไม่ดีพออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับนะเอาที่สะดวกนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ผมไปถ่ายบอกได้เลยนะผมถ่ายให้ได้นะครับก็ยินดีนะครับมาสวัสดีทุกท่านนะครับใครมีคำถามเข้ามาถามนะถ้าใครเข้ามาทักทายแล้วสวัสดีผมสวัสดีโดยรวมเลยนะฮะผมชอบคำถามมากกว่านะครับ มีคำถามเข้ามาเลยนะยิงเข้ามามาถามได้นะครับโอเคนะก็เดี๋ยวผมขอเวลาสักนิดนึงนะฮะ23นาฬิกา36นาทีเดี๋ยวถ้าใครอยากจะคุยกับผมก็เข้าไปในแฟนเพจนะครับเข้าไปในเพจเพื่อนๆของฉันนะครับที่ผมดูแลอยู่นะครับก็ขอจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้ในชมรมนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะคุยต่อก็ลองเข้าไปในแฟนเพจดูนะครับผมก็จะได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนๆในแฟนเพจบ้างเผื่อเพื่อนๆในแฟนเพจเนี่ยอยากจะรู้อะไรบ้างก็แชร์แบ่งปันประสบการณ์กันเนาะขอบคุณมากเลยนะที่เข้ามาชมทุกท่านนะครับนะฮะถ้าใครอยากคุยต่อก็เข้าไปในแฟนเพจได้หรือว่าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นว่าผมเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะฮะในชมรมเนี่ยนะครับนะฮะผมคือผมก็คือผู้ดูแลแหละนะฮะผู้ดูแลชมรมนะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งของประธานชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเป็นเจ้าของรหัสดาว01นะครับผมชื่อพี่ไก่นะใครอายุน้อยกว่า45ก็46ก็เรียกผมพี่ไก่ได้ถ้าใครอายุมากกว่า46ก็เรียกผมน้องไก่ก็ได้นะครับนะเราดูแลกันแบบสบายๆง่ายๆนะครับมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับแต่ส่วนในส่วนตัวผมเองแล้วนั้นนะผมมีช่อง YouTube ชื่อช่องว่าสุนทรสิทธิศักดิ์นะครับก็ชื่อจริงของผมเลยก็คือเป็นชื่อภาษาไทยเลยถ้าใครอยากรู้เรื่องการปรับแต่งรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถคอกใส่เผารอยเสริมแหนบจัดองค์ทรงเครื่องอะไรแล้วแต่ที่คุณอยากปรับแต่งรถของคุณให้มันสามารถที่จะเอาไปบรรทุกได้คุณก็ลองไปติดตามช่อง YouTube ช่องผมก็ได้นะครับหรือถ้าหาไม่เจอคำว่าสุนทรสิทธิศักดิ์ก็ลองกดเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็เขียนคำว่ารถคอกหรือไม่ก็เขียนคำว่าเผารอยก็ได้คุณเสิร์ชหาเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปของผมนะฮะขึ้นแจ้งเตือนให้ท่านเห็นอยู่คลิปนึงอย่างน้อยๆนะครับถ้ามันเด้งมา5คลิปต้องมีผม1ใน5นะครับผมมั่นใจว่าต้องมีผม1ใน5ก็ลองเข้าไปดูเข้าไปศึกษาดูได้นะครับเป็นการศึกษาแบบฟรีๆเป็นการรีวิวรถนะครับเป็นการปรับแต่งรถจากเพื่อนๆของเรานี่แหละที่เขาปรับแต่งรถแล้วผมก็ไปถ่ายเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ให้เป็นประโยชน์ได้สำหรับตัวท่านเองด้วยเผื่อบางคนคนไหนที่อาจจะยังไม่ค่อยรู้นะเฮ้ยรถเราบรรทุก2ตัน3ตันเนี่ยเราจะเสริมแหนบเท่าไหร่ดีเสริมแหนบกี่ตัวกี่แผ่นกี่มิลดีนะครับจัดทรงแบบนี้มันสวยมันขับดีไหมจัดทรงแบบนี้มันขับดีและมันมีข้อเสียอย่างไรก็ลองเข้าไปศึกษาได้นะครับอีกช่องทางนึงก็เป็นทาง Facebook ก็คือแฟนเพจนะครับเขียนว่าเพื่อนๆของฉันนะครับในแฟนเพจเพื่อนๆของฉันก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะครับผมก็จะมีช่องทางที่ทำอยู่ประมาณแค่นี้ส่วนใน TikTok ก็เป็นบ้าๆบอๆไม่เป็นไรนะครับ TikTok ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะว่าส่วน TikTok นะผมเล่นแค่มี
เล่นก็แค่มีเฉยๆให้รู้ว่าคนอื่นเขาเล่น TikTok ผมก็เล่น TikTok เหมือนกันนะแต่ไม่ได้ไปอะไรมากมายกับ TikTok เพราะว่า TikTok ตอนนี้เขายังระบบเขายังไม่นิ่งนะครับนะถ้าระบบเขานิ่งเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวก็จะไปทําแบบจริงจังแต่ตอนนี้ก็ทําเล่นๆไปก่อนมีคลิปอะไรเหลือๆหรือว่าคลิปอะไรที่จะลบแล้วก็เอาเข้าไปใน TikTok นะครับ TikTok จะเป็นแพลตฟอร์มที่ผมทําทีหลังแล้วก็แค่เอามาบันเทิงเฉยๆเอาแค่มาฝากคลิปไว้เฉยๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับตรงนั้นแต่ว่าถ้าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยถ้าคนติดตามตอนนี้ก็มีอยู่130,000คน130,000คนนะครับถ้าเกิดว่าในอนาคตมีคนติดตามเยอะๆเนี่ยผมก็จะไปทําให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นมากกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ขอบคุณนะขอบคุณไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจเพื่อนๆของฉันนะครับมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ 180,000 ท่านนะครับแล้วก็มีช่องทาง YouTube ก็ประมาณ 220,000 กว่าท่านนะครับแม้กระทั่ง Facebook ผมเองก็40,000กว่าคนใน TikTok ก็แสนกว่าท่านก็ถือว่าขอบคุณมากๆเลยนะผมดีใจนะครับที่ทุกๆคนนะที่ได้กดติดตามผมไว้นะดีใจมากๆนะครับแล้วก็ทุกๆคนที่ดูคลิปผมก็ดีใจนะผมทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนี่ยนะครับอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างก็อันไหนดีก็ดูไปนะครับอันไหนไม่ดีก็เขี่ยทิ้งไปก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการรับดูรับชมแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากจะคุยต่อก็ไปในแฟนเพจนะครับแฟนเพจเพื่อนๆของฉันแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีทุกคนด้วยนะ